สวัสดี สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟบลี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเราเอาเคล็ดลับพวงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับต้นไม้มงคลยอดนิยมอีกหนึ่งต้นนะคะนั่นก็คือต้นเศรษฐีเรือนนอกค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ที่หลายคนเชื่อว่าสามารถเสริมดวงด้านการเงินและความโชคดีได้นะคะแต่คุณทราบไหมคะหากเราวางเศรษฐีเรือนนอกในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องในบ้านนะจะส่งผลเสียกับคนในบ้านโดยเฉพาะมีความโชคร้ายทางการเงินแทนค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาเจาะลึกกันว่าห้องไหนในบ้านที่ควรหลีกเลี่ยงการวางเศรษฐีเรือนนอกนะคะเพื่อป้องกันความโชคร้ายทางการเงินกันนะคะซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดนะคะว่าห้องไหนนะคะและจัดวางเศรษฐีเรือนนอกตำแหน่งไหนถึงเรียกทรัพย์ในปี2567นี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้กันก่อนว่าวงจุ้ยบ้านนั้นคืออะไรนะคะวงจุ้ยบ้านเป็นศาสตร,ร์โบราณของชาวจีนนะคะที่เชื่อมโยงกับ การจัดวางสิ่งของและพื้นที่อยู่อาศัยค่ะเพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังงานในธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าฉีโดยเชื่อกันว่าการจัดวางสิ่งของต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะจะส่งผลต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบ้านทั้งด้านสุขภาพความมัง่งคั่งความสัมผัสและโชคลาภค่ะแล้วหลักพื้นฐานของฮวงจุ้ยบ้านนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกคือพลังงานฉีค่ะเป็นพลังงานที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวเราในทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ การจัดบ้านตามหลักวงจุ้ยคือการจัดการพลังงานฉี่ให้ไหลเวียนได้อย่างอิสระและราบรื่นค่ะทิศค่ะทิศท,ทางต่างๆมีความสําคัญในหลักวงจุ้ยค่ะโดยแต่ละทิศจะมีพลังงานที่แตกต่างกันนะคะรวมถึงาธาตุค่ะธาตุทั้ง5ได้แก่ไม้ไฟดินทองน้ำค่ะมีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อพลังงานในบ้านการจัดวางสิ่งของให้สอดคล้องกับาธาตุนะคะจะช่วยเสริมพลังงานที่ดีนั่นเองค่ะสีค่ะ สีแต่ละสีมีความหมายสื่อถึงพลังงานที่แตกต่างกันนะคะการเลือกใช้สีให้ตกแต่งบ้านนะคะจึงมีความสําคัญอย่างมากค่ะรูปทรงค่ะรูปทรงสิ่งของและพื้นที่มีผลต่อพลังงานเช่นกันค่ะรูปทรงที่กลมนะคะจะช่วยพลังงานไหลเวียนได้อย่างราบรื่นส่วนรูปทรงเหลี่ยมนะคะจะช่วยให้เกิดความแข็งแกร่งนั่นเองค่ะ แล้วทำไมเราต้องสนใจหวงจุ้ยบ้านนะคะในปี2567นี้นะคะ 1. ค่ะเพื่อสร้างความสมดุลค่ะช่วยบ้านมีพลังงานที่สมดุลนะคะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจรวมถึงมีความสุขมากๆค่ะถึงนะคะเสริมโชคลาภค่ะเชื่อกันว่าการจัดบ้านตามหลักหวงจุ้ยจะช่วยดึงดูดโชคลาภและความมังคั่ังค่ะปรับปรุงสุขภาพค่ะ พลังงานที่สมดุลจะส่งผลดีต่อสุขภาพและใจนั่นเองค่ะเสริมสร้างความสัมพันธ์ค่ะช่วยความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนรอบค่ะดีขึ้นนั่นเองค่ะ ต้นไม้นะคะโดยเฉพาะต้นไม้มงคลเป็นเทรนด์ฮิตมากๆเลยนะคะซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายและพลังงานที่แตกแตงานที่แตกต่างกันไปตามหลักฮวงจุ้ยค่ะการเลือกต้นไม้นะคะที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้แก่บ้านนะคะและผู้อยู่อาศัยทุกคนในบ้านค่ะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขและมีความโชคราบนั่นเองค่ะ แล้วเห็นไหนนะคะที่เราควเรเลี้ยงต้นไม้มงคลในบ้านนะคะอย่างแรกค่ะเสริมสร้างพลังงานบวกค่ะต้นไม้ช่วยดูดซับพลังงานลบและปล่อยพลังงานบวกออกมาทําให้บ้านมีบรรยากาศที่สดชื่นและมีชีวิตชีวานั่นเองค่ะรวมถึงดึงดูดโชคลาภค่ะบางชนิดของต้นไม้เชื่อกันว่าสามารถดึงดูดโชคลาภและความมั่งคั่งมาได้ค่ะเสริมสิริมงคลค่ะต้นไม้บางชนิดมีความหมายที่เป็นมงคลเช่นความเจริญก้าวหน้าความรักความสุขค่ะ ปรับปรุงสภาพอากาศค่ะต้นไม้ช่วยดูดซับสารพิษและปล่อยออกซิเจนทำให้อากาศบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ แล้วต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะเป็นพืชที่นิยมปลูกในบ้านเพราะมีความสวยงามและมีความเชื่อในการในเรื่องของเสริมดวงแต่ก็เหมือนหวงจุ้ยอื่นๆค่ะการวางเศรษฐีเรือนนอกในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะคะก็สามารถทําให้พลังงานในบ้านเปลี่ยนไปจากดีเป็นร้ายได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกถึงห้องต่างๆในบ้านที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะในการวางต้นเศรษฐีเรือนนอกกันค่ะเรามาดูห้องแรกกันเลยค่ะห้องแรกคือห้องนอนค่ะ ห้องนอนเป็นห้องแรกที่เราจะพูดถึงนะคะทําไมเราถึงไม่ควรวางเศษฐีเรือนนอกในห้องนอนหวงจุ้ยเชื่อกันว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราควรพักผ่อนรับพลังงานบวกจากการนอนหลับอย่างเต็มที่ค่ะ แต่ต้นเศรษฐีเลือนนอกกับมีพลังงานที่กระตือรือร้นซึ่งอาจขัดขวางพลังงานการพักผ่อนค่ะทําให้เรารู้สึกอึดอัดนอนไม่หลับและสุดท้ายอาจเสพมนให้กับการเงินที่ไม่มั่นคงหรือใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าการวางต้นไม้ในห้องนอนสามารถดึงดูดพลังงานชีวิตออกจากเราไปได้นั่นเองค่ะห้องที่สองนะคะที่ไม่แนะนําให้วางเลยคือห้องน้ําค่ะ ห้องน้ําถือเป็นห้องหนึ่งที่ไม่ควรวางเศรษฐีเรือนนอกเลยค่ะเพราะห้องน้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการระบายอากาศระบายพลังงานและการทําความสะอาดสิ่งไม่ดีหากระวางเศรษฐีเรือนนอกไว้ในห้องน้ําก็อาจจะทําให้พลังงานการเงินของเราไหลออกไปตามการระบายน้ําเหมือนการทิ้งทรัพย์สินนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อป้องกันโชคร้ายทางการเงิน hoy, นะคะการวางเศรษฐีเรือนนอกในห้องน้ํานั่นเองค่ะห้องต่อไปค่ะห้องครัวค่ะ ห้องครัวเป็นอีกหนึ่งห้องที่ไม่ควรวางเศษถีเรือนนอกเช่นกันนะคะเพราะในห้องครัวถือเป็นแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านการวางเศษถีเรือนนอกในห้องครัวนะคะอาจทําให้พลังงานในครัวไม่สมดุสมลส่งผลกระทบทั้งในเรื่องความสุขภาพและการเงินของสมาชิกในบ้านได้ค่ะถ้าใครมีเศษถีเรือนนอกอยู่ในห้องครัวร้องย้ายไปในตําแหน่งอื่นนะคะที่ดีกว่านั่นเองค่ะ สรุปนะคะห้องที่เราคูเหล็กเลี่ยงในการวางเศรษฐีเรือนนอกได้แก่ห้องนอนห้องน้ําห้องขวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานที่ดีในบ้านถูกขัดขวางและกระทบโชคลาภทางการเงินของเราค่ะนอกจากนี้ควรเหล็กเลี่ยงการวางต้นเศรษฐีเรือนนอกในตําแหน่งที่มีพลังงานรบใกล้ทางเข้าที่มีพลังงานรั่วไหลด้วยนะคะ สำหรับตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางเศรษฐีเรือนนอกนั้นนะคะมีตำแหน่งไหนมั่งเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้วางในทิศตะวันออกนะคะเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับความเจริญเติบโตก,การเริ่มต้นใหม่สุขภาพการวางเศรษฐีเรือนนอกทางทิศตะวันออกจะช่วยเสริมพลังงานด้านเหล่านี้ค่ะยังห้องที่2คือห้องรับแขกค่ะเป็นห้องที่คนในบ้าน และแขกมักจะใช้เวลาอยู่ค่ะการวางเศรษฐีเรือนนอกในห้องรับแขกจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรค่ะโต๊ะทางานค่ะการวางเศรษฐีเรือนนอกบนโต๊ะทางานเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงในการทํางานและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะบริเวณทางเข้าค่ะการวางเศรษฐีเรือนนอกบริเวณทางเข้าบ้านจะช่วยดึงดูดพลังงานบวกเข้าสู่บ้านนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูการเสริมมงคลให้กับเศรษฐีเลือนนอกนะคะวิธีการมีไม่ยากค่ะอย่างแรกคือการเลือกเหรียญวางไว้ใต้ตกระถางนะคะเพื่อเสริมฮวงจุ้ยด้านการเงินนั่นเองค่ะการวางเหรียญใต้กระถางเป็นความเชื่อที่จะช่วยเสริมพลังงานด้านการเงินให้แก่ผู้ปลูกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับต้นไม้มงคลอย่างเช่นเศรษฐีเรือนนอกค่ะการเลือกเหรียญที่เหมาะสมนะคะจะช่วยเสริมพลังบวกนะคะดึงดูดโชคลาภให้มากยิ่งขึ้นค่ะ อย่างแรกคือเหรียญจีนเหรียญจีนอย่างเช่นเหรียญหยวนนะคะเหรียญโบราณหรือเหรียญที่มีอักษรจีนมงคลเชื่อว่าจะช่วยเสริมความมั่งคั่งนั่นเองค่ะอย่างที่2ค่ะเหรียญบาทเหรียญที่ใช้หมุนเวียนในชีวิตประจําวันสามารถนํามาใช้ได้เช่นกันโดยเฉพาะเหรียญที่ได้รับมาจากการให้ของขวัญหรือพบโดยบังเอิญค่ะอย่างที่3คือเหรียญที่ระลึกค่ะเหรียญที่ระลึกจากสถานที่สําคัญต่างๆเช่นเหรียญที่ระลึกจากการเดินทางหรือเหรียญที่ระลึกในโอกาสสําคัญต่างๆนะคะ จำนวนเหรียญค่ะจำนวนเหรียญที่ใช้ไม่มีข้อกำหนดตายตัวนะคะแต่จำนวนที่เป็นเลขมงคลได้แก่3 6 8 9มักเป็นที่นิยมค่ะและที่สำคัญควรทำความสะอาดเหรียญเป็นระยะเพื่อให้พลังงานด้านการเงินไหลเวียนได้สะดวกนั่นเองค่ะสิ่งที่ควรระวังค่ะไม่ควรนำเหรียญที่เสียหายหรือมีรอยขีดข่วนนะคะเอามาใช้เพราะอาจจะจะส่งผลเสียต่อพลังงานนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะการเสริมฮวงจุ้ยของเศรษฐีเรือนนอกอีกวิธีหนึ่งนั่นคือการเลือกเทียนหอมนะคะการเลือกเทียนหอมใช้ร่วมกับเศรษฐีเรือนนอกเป็นการเสริมพลังงานด้านความมั่งคั่งและโชคลาภให้ดียิ่งขึ้นค่ะ กลิ่นหอมจากเทียนจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาในบ้านนั่นเองค่ะกลิ่นหอมที่แนะนำสำหรับเสริมฮวงจุ้ยนะคะของเศรษฐีเรือนนอกอย่างเช่นนะคะกลิ่นแรกคือกลิ่นไม้หอมเช่นกลิ่นไม้จันทกลิ่นไม้ dances. สนกลิ่นไม้ซีดาร์กล MM ิ่นเหล่านี้จะช่วยสงบและมีความเป็นธรรมชาติช่วยเสริมสร้างพลังงานด้านความมั่นคงค่ะกลิ่นดอกไม้เช่นกลิ่นดอกมะลิกลิ่นดอกกุหลาบหรือกลิ่นดอกลาเวนเดอร์กลิ่นดอกไม้จะช่วยสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกและผ่อนคลายค่ะช่วยดึงดูดพลังงานบวกและโชคลาภค่ะ กินผลไม้เช่นกินส้มกินมะนาวหรือกินแอปเปิ้ลกินผลไม้จะช่วยเสริมความสดชื่นกับปี้กระเป๋านะคะช่วยเสริมพลังงานด้านความมั่นคงนั่นเองค่ะ กินสมุนไพรเช่นกินตะไคร้กินยูคาลิปตัสหรือกินโรสเมลี่นะคะกินสมุนไพรจะช่วยรู้สึกผ่อนคลายและมีและมีสมาธินะคะช่วยปัดเปล่าพลังงานรบนั่นเองค่ะเคล็ดลับในการเลือกเทียนหอมนะคะสีค่ะเลือกเทียนหอมที่มีสีสันสดใสเช่นสีทองสีแดงหรือสีเขียวเป็นสีที่เป็นมงคลและเกี่ยวกับความมั่งคั่งค่ะ วัตถุดิบค่ะเลือกวัตถุดิบเทียนหอมนะคะจากธรรมชาติเช่นขี้พึ่งธรรมชาติหรือถั่วเหลืองนะคะจะช่วยให้มีกลิ่นหอมที่บริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะขนาดค่ะเลือกขนาดเทียนหอมให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการใช้งานนั่นเองค่ะวิธีใช้เทียนหอมนะคะจุดเทียนหอมในขณะที่คุณกําลังรดน้ําเศรษฐีเรือนนอกหรือในขณะที่คุณกําลังพักผ่อนในห้องค่ะตําแหน่งวางเทียนหอมไว้ในตําแหน่งเช่นบนโต๊ะทํางานหรือใกล้กลๆเศรษฐีเรเือนนอกค่ะ ความถี่นะคะให้จุดเทียนหอมสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะเคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะในการดูแลเศรษฐีเลือนนอกนะคะควรลดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่ไม่ควรให้น้ำขังนะคะแสงแดดค่ะชอบแสงแดดลำไรไม่ควรโดนแดดจัดนะคะปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีค่ะการขยายพันธุ์สามารถทำได้ง่ายด้วยการปักชำนั่นเองค่ะ และนี่คือวิธีการวางเศรษถิเรือนนอกในบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเพื่อป้องกันความโชคร้ายและเสริมโชคลาภทางการเงินนะคะอย่าลืมวางต้นไม้ให้เหมาะสมกับพลังงานของบ้านแล้วคุณจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตค่ะเรายังมีเพลลิสต์อื่นๆรอคุณรับชมอยู่นะคะไม่ว่าต้นไม้มงคลไม้มงคกลกามปรับแต่งฮวงจุ้ยต่างๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ